แมวขนคน3ทุ่ม5นาทีครับคุณอยู่ที่ Cat Radio โตโตแมวแมวทาง www.thisiscat.com นะครับและหลัง3ทุ่มเป็นช่วงเวลาของแมวค้นคนทุกคืนวันพฤหัสบดีก็จะมีแขกรับเชิญมาคุยกัน1ชั่วโมงเต็มจนถึง4ทุ่มนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญก็เป็นเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้แหละฮะเพลงบ่มจากฟลัวแล้วตอนนี้คิวอยู่กับเราที่นี่นะครับสุวีระบุญรอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีคิวนัดคิวมาคุยกันในช่วงแมวค้นคนนะฮะครับคิวก็รู้สึกยินดีที่ได้มามีคิวในวันนี้นะครับเราไลฟ์กันสดๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ก็ฝากแชร์ฝากบอกต่อกันเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้คุยกับคิวงานยุ่งไหมช่วงนี้ไม่ยุ่งครับเห็นก็ผมไม่ค่อยมีคิวไงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาช่วงเนี้ยเริ่มกลับมาเจอกันกับวงฟลัวทุกวันเริ่มกลับมาทำเพลงเริ่มเอาเดโมเก่าเริ่มเอาอะไรมาทำกันใหม่อืมคือมันมีช่วงก่อนนะที่หายกันไปด้วยความที่วัยเราตอนนั้นทะเลาะกันบ้างคิดเห็นและไม่ตรงกันอะไรมันแต่พอมันถึงตอนนี้รู้สึกว่ามันถึงวาระและก็ถึงวัยอันควรไอช่วงเวลาที่ว่ามีทะเลาะกันบ้างนะมันคือ9ปีที่หายไปตอนนั้นปะที่เรากลับมากับมีทะเลาะแล้วก็หายแล้วก็ทะหายแล้วก็ทะเลาะนี่คือทะเลาะกันอีกรอบเหรอคือจะสังเกตได้ถ้าไปย้อนฟังเทปเก่าๆหรืออะไรในแคทตั้งกาแฟอ่ะก็พูดตลอดอ๋อเดี๋ยวปีหน้าผมออกเพลงใหม่ครับเดี๋ยวปีหน้าผมมีซิงเกิลใหม่ครับเดี๋ยวปีหน้าผมมีคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่เคยมีนั่นน่ะสิก็คือครั้งล่าสุดอ่ะที่คุยกับคิวกับฟลัวเนี่ยก็คือตอนบ่มนี่แหละมาช่วงพี่นี่แหละตอนนั้นประมาณไม่แน่ใจตอนนั้นมีวันนั้นบ่มใช่ป่ะบ่มมาเหมือนมาตอนนั้นมากันที่กลับไปครั้งนึงไงหายไป9ปีแล้วกลับมากับเพลงบ่มประมาณสัก2ปีที่แล้วครับผมแล้วก็คุ้นๆว่าเหมือนกับว่าไม่หายละคราวนี้ไม่หายจริงเดี๋ยวเราจะกลับมาแต่ก็มีแอบหายไปนิดๆ2ปีแล้วนะแต่ยังรับงานอยู่ยังโชว์อยู่ยังอยู่นั่นคือกลับมาทะเลาะกันอีกรอบมั้ยที่ว่าหายไม่ได้ทะเลาะกันครับนั่นคือตอนบ่มเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็หายไปก็มีอีกทีก็คือเพลงลองใช่เพลงลองแล้วก็ตอน B5 ในคิวไม่ได้มาอ๋อมีช่วงนึงที่เอาเพลงพี่พรายมาคัฟเวอร์ด้วยหนึ่งเพลงครับถ้างั้นตอนนี้ถามก่อนแล้วกันว่าล่าสุดตอนเนี้ยณวันเนี้ยคิวทำอะไรอยู่บ้างฮะก็ง่ายๆเลยมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำงานเป็นประจำสักเท่าไหร่ถ้าหลักๆตอนนี้ก็คือฟลัวหรืองานร้องเพลงหรืออ่านสปอตโฆษณาบ้างพากด้วยอะไรอย่างงี้พากนานๆทีคือต้องพูดก่อนว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพแล้วไม่ใช่อาชีพหลักของเราแต่แรกแต่ชอบจะฟังชอบเลยแต่ว่าก็มีโอกาสอ่านสปอตโฆษณาวิทยุหรือทีวีอยู่คนอาจจะแค่ไม่คุ้นครับเริ่มติดใจหรือยังฮะเด็กหน่อยก็ไปลงเสียงมันก็ยังไงมันความสุขที่สุดก็คือยังชอบเล่นดนตรีร้องเพลงมากกว่าถ้างั้นย้อนกลับไปอัลบั้มของฟลัวแล้วกันฮะตอนที่บอกว่าบ่มแล้วก็จะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วก็หายไปช่วงนี้เริ่มที่จะกลับมาทำเพลงกันแล้วใช่ไหมคือคิดมาตลอดอยากทำนู่นนี่นั่นโน่นแต่ด้วยจังหวะอะไรหลายอย่างก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นเราจริงๆตอนนั้นนะเราเริ่มกันตอนอายุ18 19ด้วยซ้ำปี2002ใช่ในวัยที่เราแบบโอ้โหมันแบบพลุ่งพล่านอ่ะก็คือถ้าภาษานักเรียนถ้าเขาเรียกกันก็คือเห่อหักอะไรนั่นน่ะกันไปแต่เราจะไม่พูด มันคือเป็นวัยที่โอ้โหท่วมท้นฉันจะเปลี่ยนวงการฉันจะต้องเป็นอะไรนู่นนี่พอเวลาผ่านไปมันอ่ะบางคนแต่งงานบางคนเรียนจบบ้างบางคนมีทำอะไรมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนั่นอยู่อ่ะผ่านไป20ไฟมันมอดเหรอ30มันไม่ได้มอดมันอาจจะเคยมีมอดด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะเหมือนคนผ่านชีวิตมาด้วยกันนะฮะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำในเร็วๆนี้มันจะอาจจะหายไปเลยนะคือไม่ได้บอกว่าเลิกเล่นดนตรีหรืออะไรแต่ว่ามันอาจจะแบบรักษาไว้เถอะพลังวัยรุ่นที่มันเหลืออยู่น้อยแต่ทุกครั้งที่โชว์ของฟลัวมันก็ส่งพลังมาตลอดเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโอ้โหแบบยังไงยังมีปัญหามีอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาอันนี้ถ้าในมุมผมนะผมเชื่อว่านักแสดงหรือนักดนตรีทุกคนอ่ะมันทุกคนในชีวิตอ่ะในความเป็นมนุษย์อ่ะมันมีปัญหาหมดอยู่แล้วทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่อคุณอยู่บนเวทีล่ะเมื่อคุณมาทำงานหรือเหมือนพี่อย่างเงี้ยก่อนหน้าผมก็ไม่รู้ว่าพี่ไปเจออะไรบ้างหรือพี่ไปเตะหมาตายมาหรือขับรถอะไรไม่รู้แต่เมื่อพี่มาถึงตรงเนี้ยเราเข้าโหมดแบบอย่างคำที่ว่า The Show Must Go On อันนั้นผมมองว่ามันเป็น
มันไม่จำเป็นที่คนต้องรู้เหมือนทุกวันนี้เราฟังควีนฟังอะไรเราไม่สนหรอกว่าเฟรดดี้จะเป็นเกย์หรือเขาจะเป็นอะไรแต่เพลงเขาตั้งหากที่มันยังอยู่และทำให้ใครก็ได้ที่ฟังแล้วรู้สึกปิติยินดีหรือเหมือนหนังสักเรื่องที่พุ่งกลับเราไม่สนเขาจะเป็นเกย์เล่นยาหรืออะไรแต่หนังเรื่องนั้นมันทรงคุณค่าหรือให้อะไรอ่ะผมมองตรงนั้นสำคัญเพราะฉะนั้นสมาชิกของฟลัวใครจะไปแต่งงานใครจะไปทำงานก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เพลงของฟลัวมันอยู่แล้วก็หย่าไปแล้วด้วย ก็มีเนี่ยมันก็เป็นชีวิตฮะสมาชิกของฟลัวตอนนี้ผมก็จ้างงานอยู่นะฮะใครครับอ้นอ๋ออ้นสถาปนิกใหญ่ผมก็รองานของอ้นอยู่สรุปว่าฟลัวทำอัลบั้มจริงนะครั้งนี้น่าจะจริงแล้วล่ะครับไม่ใช่น่าจะต้องจริงแล้วต้องจริงแล้วเรามีแผนว่าอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าปีหน้ามีคอนเสิร์ตแน่นอนใหญ่เล็กหรืออะไรเดี๋ยวเราว่ากันแต่เราคุยกันแล้วคุยกันแล้วว่ามีแน่คือคอนเสิร์ตคุยกันแล้วและก็บอกไว้ก่อนเลยว่าทางแคทหรือเราก็จะมีอะไรด้วยกันด้วยครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวดีที่แคทวิดีโอแล้วกันนะฮะแล้วระหว่างนี้ช่วงที่อยู่ในช่วงที่เตรียมเพลงใหม่กันอยู่ในช่วงเวลานะตอนนี้นะเราคุยอะไรกันบ้างในวงเนี่ยได้พูดคุยกันบ้างไม่ต้องบอกกันว่าก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านเอิร์ธก็นั่งทำเพลงนั่งอัดเดโมเพื่อจะส่งให้ทางค่ายหรือทางอะไรลองฟังกันดูก่อนเรายังไม่ได้บอกนะว่าอะไรเพียงแต่ว่าเราเริ่มทำละเริ่มทำแบบไม่ใช่ทำไปทีอ่ะคือทำแบบมันต้องกลับมาละก็เตรียมตัวไว้ก็คือทำจริงๆแล้วครับทำจริงแล้วจะเป็นอัลบั้มเลยอัลบั้มไหมไม่รู้แต่คิดว่า 90% น่าจะอัลบั้มมันอาจจะสวนทางกับสมัยเนี้ยที่เขาจะเป็นซิงเกิลซิงเกิลต้องปล่อยแต่ผมไม่รู้ว่ายุคนี้เขาออกกันยังไงอะนะแต่ว่ายังไงก็ยังมีความเป็นคนยุคเราอ่ะยังชอบความที่แบบอัลบั้มหนึ่ง1ถึง10เพลง12เพลงมันต้องมีอ่ะจะขาย10แผ่นก็ได้แต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีอัลบั้มมันเปลี่ยนไปจากวันแรกที่เราออกอัลบั้มมันที่บอกตอนนั้นที่ช่วงที่แบบเห่อใหม่ๆเลยเราเริ่มมาได้เพลงเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเพลงแรกของฟลัวที่ทำให้เราได้รู้จักกับฟลัวเมื่อประมาณ17 18ปีที่แล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็มามีชื่อเสียงมาจนถึงวันนี้นะก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากเลยแต่ว่าผมมองว่าวงการมันเปลี่ยนไปแบบชนิดที่ว่ามันอาจจะด้วยวัยผมมั้งเกิดมาในยุคที่ไม่ใช่แค่วงการเพลงนะทุกอย่างเลยเอาแค่เกมหรือมือถือหรืออะไรเงี้ยเราอยู่กันตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่เครื่องเกมเอาแค่เกมอย่างเงี้ยเกมวอชมาอัตลิมาแฟมิลี่ใครจะไปคิดล่ะว่าวันนึงเล่นกันอยู่แค่เนี้ยเล่นกับคนทั้งโลกได้คุยกับเพื่อนด่าก็ได้แบบลงดันเจี้ยนอะไรก็ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเช่นการวงการเพลงสมัยก่อนความสุขของผมคือไปร้านน้องหน้าประจันไปซื้อซีดีไปซื้อไปรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวสมัยก่อนชอบเบเกอรี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้จะออกเดี๋ยวพรูจะออกเดี๋ยวด็อกจะออกชุดใหม่ไปยืนเพื่อที่จะรอหรือมันไม่มีละแค่นั้นเองแต่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ยังอยู่ในเคยได้อยู่ในยุคสมัยนั้นที่สมัยนั้นไปดีเจสยามวันที่เปิดอัลบั้มชุดจำไม่ได้จ้ะว่าชุดเทลหรือวานิลาผมจำไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยมีคนต่อแถวที่จะมาดูเราเล่นสดหน้าร้านดีเจสยามมาขอลายเซ็นมันแถวบรรยายประมาณแบบโรตีบอยเลยยุคนั้นนะถ้าคนวัยเราจะเก็ตคือแบบมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นโชคดีที่ได้เห็นจุดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจุดเปลี่ยนผ่านแต่เราก็ยังไม่ใช่คนที่แบบหัวโบราณมากไอ้อย่างนี้คือผิดแบบอะไรเงี้ยเราต้องปรับตัวเยอะไหมคือถ้ามาอยู่ในยุคที่แบบว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วแบบก้าวกระโดดในขณะที่แบบที่คิวบอกว่าโหมันเจออะไรเยอะแยะมากมายในถ้าส่วนตัวแต่ก่อนเนี่ยผมสารภาพว่าแอนตี้โซเชียลคือไม่เล่น Facebook ไม่เล่นอะไรจนกระทั่งเพื่อนและแฟนเก่าสมัยนู้นเป็น10กว่าปีแล้วเฮ้ยเล่นอ้าวพอเล่นไปไงติดสมัยก่อนคือคอมยังเปิดไม่เป็นเลยไม่เอาเลยมือถืออะไรครับพอตอนหลังเอาเฮ้ยดีนี่หว่าเพื่อนสมัยประถมที่เราไม่ได้เจอกันนานที่คิดถึงอ้าวสุดท้ายก็กลับมาเจอกันได้เป็นเพราะต้องปรับตัวได้ไหมครับถึงจะอยู่แบบต้องตามโลกได้ไหมถึงจะได้อยู่สามารถที่จะปรับตัวได้อะไรเงี้ยจำเป็นไหมไม่เรียกว่าตามแต่เรียกว่าเฝ้ามองกันมากกว่าก็คือเห็นว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไปยังไงแต่ก็ไม่ละเอียดพี่น้อยยังต้องมาเริ่มเล่นโซเชียลเลยเดี๋ยวนี้แล้วผมว่าติดกว่าผมอีกเชื่อเถอะบางทีผมเห็นแบบตีสองตีสามแกก็แบบ
โอ้โหลงในเพจอะไรอ่ะแกก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ติดตามอยู่ก็เราก็เป็นแฟนเพลงเขามาแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วศิลปินรุ่นใหม่มันไม่เคยผ่านยุคที่คิวเคยผ่านมา10 20ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเยอะมากเด็กรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันนี้กลายมาเป็นศิลปินแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่ามีหลายคนที่เป็นไอดอลมีคิวเป็นไอดอลเงี้ยฮะแล้วอยากจะอยู่ในวงการแบบนานๆเหมือน10กว่าปี20ปีแบบเนี้ยมีอะไรจะแนะนำน้องๆได้บ้างมั้ยฮะอุ๊ยคือจริงๆผมถ้าเดี๋ยวนี้มันโตแล้วเรียกว่ายังอยู่ในวงการแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสอ่ะมันมีคำว่ากระแสอีกคือแต่ส่วนตัวผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้คือเราก็ยังรับงานนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายศิลปินที่นักร้องอีกหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่ผมและวงฟลัวเขาก็ยังเล่นดนตรีหรือทำงานอะไรอยู่อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะฮะจะให้เป็นพูดถึงว่าเด็กรุ่นใหม่คือจะแนะนำเด็กรุ่นใหม่ยังไงคือจะให้อยู่ในวงการแบบนานๆเพราะเด็กสมัยนี้จริงๆเดี๋ยวนี้มันโตเร็วกระแสมันมาจากกระแสบางทีมันดังแบบชั่วข้ามคืนอย่างเงี้ยจริงๆจะให้อยู่อะไรแบบนี้มันก็เป็นมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะมันถ้าไอ้เรื่องแบบมาเร็วไปเร็วหรืออะไรนี่มันบอกไม่ได้จริงๆนะจริงๆเราตอบไม่ได้เพราะบางทีแบบเราไม่รู้แต่ถ้าสมมติถ้าให้ตอบแบบเลยมันก็ต้องอย่างแรกก็ต้องรักแหละรักคือหมายถึงอะไรอ่ะคือไปร้องเพลงหรือทำงานศิลปะหรือเล่นดนตรีอะไรที่มันมาจากความรู้สึกจริงก่อนไม่ใช่ให้ว่าเฮ้ยกูจะอยู่รอดยังไงมีข้าวกินไหมเมียกูอยู่ยังไงลูกอันนั้นมันจะเป็นใช่แต่อย่าให้สิ่งเนี้ยมันเหนือกว่าอุดมเหมือนที่คุณเวลาพวกนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยศรัทธาพระเจ้าศรัทธาพระพิฆเนศศรัทธาอะไรก็ตามคุณจงศรัทธาดนตรีให้เสมอเท่ากับสิ่งที่คุณศรัทธาเช่นกันบางทีคุณไหว้คุณขออะไรทุกอย่างให้อย่างนี้แต่คุณหนึ่งคุณไม่ได้พัฒนาฝีมือแล้วคุณก็มีแนวคิดอะไรที่เป็นลบอ่ะใช่สิคนนู้นก็ดีกว่าเราเขาหลอกกันแล้วแต่งเพลงอะไรคือด่าได้ทั้งวันแต่ไม่ได้ก็คุณไม่ได้พัฒนาเลยตัวเองด้วยพอกระแสอะไรมาเช่นอยู่ๆบางทีไม่ได้ชอบฮิปฮอปเลยนะแต่ตอนนี้ฮิปฮอปมาเว้ยกูเอาด้วยเอาด้วยก็ได้ถ้าชอบแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีหรอกก็ต้องทำไม่หรือไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกมันเหมือนที่คิวเป็นบอกว่าคือเหมือนอยู่ตอนนี้ออโต้จูนมากูก็ออโต้จูนกันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยถ้ามันทำเป็นลูกเล่นเป็นกิมมิกอะไรมันโอเคแต่บางคนมันคือเฮ้ยเราทำพอเห็นอะไรเหมือนง่ายๆเหมือนหมาล่ามาไข่แดงโอ้ร้านหมาล่ามาเต็มเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไข่เค็มมาหรือเฮ้ยไม่ได้บอกมันไม่อร่อยหรือไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็ควรจะมีเวของเราอะมาล่าแบบเราก็ได้หรืออะไรแบบเราก็มันเหมือนที่คิวเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าคนรู้จักกับฟลัววงคือต้องบอกก่อนสมัยก่อนผมก็หาตัวเองอยู่เหมือนกันผมเชื่อว่านักร้องนักดนตรีทุกคนหรือศิลปินใหญ่โตไงทุกคนเคยค้นหาตัวเองกันทุกคนทั้งนั้นแหละเหมือนศิลปินวาดรูปเขาก็ต้องเคยวาดงานของวานโกะมาก่อนเคยวาดปิกัสโซมาก่อนมันคือการเหมือนสมัยเด็กๆผมชอบร้องตามพี่นพประจำนี่ร้องตามพี่ปอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่หลังจากนั้นเราจะก๊อปทุกคนไปเรื่อยๆมันก็คงไม่ใช่มันถึงจุดหนึ่งที่มันเฮ้ยเราก็ต้องมีของเราถามว่าฉะนั้นจะเจอตัวเองยังไงก็คือทำซ้ำทำเรื่อยๆลองผิดลองถูกผมมองว่าครับว่าชั่วโมงบินสำคัญที่สุดลองผิดลองถูกตอนนั้นลองผิดลองถูกดันไหมเพราะว่าฟลัวนี่คือเท่าที่เห็นฟลัวเป็นวงร็อกที่นักร้องไม่ใช่ศิลปินร็อกใช่ไม่ร็อกเลยวิธีการร้องของคิวไม่ได้ร็อกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาชุดแรกผมก็คือพยายามจะร็อกก็คือทำทุกอย่างแล้วพยายามแล้วคิดว่าดีที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงวัยก้าวร้าววัยไม่เข้าใจโลกวัยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีอะไรที่ไปขับเคลื่อนให้มันไปร็อกได้เคยลองแล้วใช่ไหมลองแล้วตอนลองแรกเคยมีเวอร์ชันที่เป็นร็อกด้วยใช่ไหมที่ร้องแบบร็อกอ่ะชุดหนึ่งก็มีแผดไหมก็แผดบ้างแต่ก็ไม่ได้แผดแบบเพราะว่าด้วยดนตรีแล้วมันก็ไม่ได้อำนวยให้เราแผดแบบนั้นแล้วพอมาชุดสองมันคือหลังจากที่ก่อนชุดสองเนี้ยไปทำ B5ตอนนั้นเนี่ยฟลัวก็จะเลิกกันไปแล้วนะนั่นรอบที่หนึ่งจะเลิกไปแล้วรอบที่หนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยไอเท็ดดี้หรือคนในวงมันเห็นว่าอ้าวจริงๆไอ้นี่มันร้องไปทางแบบหวานๆหรือทางแบบนั้นได้มากกว่าคราวนี้ก็เลยเข้าใจกันมากคือแล้วมาเวลามาแต่งเมโลดี้มาอะไรกันก็คือดนตรีหนักไปผมจะแต่งเมโลดี้หรือร้องให้มันออกไปทางวอลดิสนีย์ทำไมตอนนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นเพราะว่าความชอบของเราไปค้นหาว่าเทสจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่โตมากับเพลงการ์ตูนหรือหนังเพลงสมัยโบราณอ่ะซิงกิ้งเดอะเรนเดอะซาวด์มิวสิกอะไรแบบร้องแบบโอเปร่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ถึงขั้นโอเปร่าฮะมันจะเป็นเหมือนการ์ตูนสมัยโบราณเพลงดิสนีย์อะไรประมาณนี้เพลงอะไรเงี้ยมันจะผ่านมันไม่ใช่ดิสนีย์ยุคแบบ
Little Mermaid อะไรอย่างเงี้ยนะมันคือเก่ากว่านั้นอีกคือแบบ Sleeping Beauty อะไรเงี้ยโบราณ Snow White อะไรเงี้ยหรือพวกซิลลี่ซิมโฟนีที่เป็นเรื่องสั้นๆแต่ในทุกเรื่องหรือแม้แต่ทอมเจอรี่อ่ะทอมแอนเจอรี่มันจะมีเพลงที่คลออยู่ผมชอบบรรยากาศแบบนั้นอ่ะหรือหนังเพลงที่เต้นแทบกันได้เลยคือไอ้เมโลดี้พวกนั้นน่ะมันอยู่ในหัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่สิ่งที่แม่ชอบดูการ์ตูนที่เราดูหนังเพลงสมัยนั้นเฮ้ยเราชอบแบบนั้นก็เลยเอาสิ่งนั้นมาผสมกับสิ่งที่วงเป็นถ้ายกตัวอย่างเพลงถ้าไปฟังชุดวานิลาก็จะเห็นเลยว่าเมโลดี้มันจะค่อนข้างหวานแล้วมีความการ์ตูนเพลงสุริยุปราคาเพลงหรือแม้แต่ฤดูวิฉันเหงาแต่ปรากฏอ้าวเฮ้ยคนชอบมันลงตัวแล้วก่อนนั้นสารภาพว่าไม่รู้จักควีนด้วยคือรู้จักแค่วิญญาณเดอะแชมเปี้ยนหรืออะไรยังไม่รู้จักเฟรดดี้เมอร์คิวรีไม่รู้จักพอมาเอาเฮ้ยร็อกมันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงว่าเพิ่งมาเจอตอนวานิลลาไม่ต้องอะไรตลอดเวลาซึ่งแต่ฟีลลิ่งของเฟรดดี้เราก็รู้กันอยู่เขาสุดอยู่ละแต่ว่าเฮ้ยไม่ต้องวากไม่ต้องอะไรนี่วางก็แค่มันหวานได้นี่มันก็มันก็เลยเป็นความลงตัวที่พอดีคือเหมือนคำว่าวานิลามันก็คือตอนนั้นที่คิดก็คือหวานมันง่ายๆเลยทั้งหวานทั้งมันครับนั่นก็คืออัลบั้มหนึ่งของฟลัวนะฮะรู้แล้วว่าทำไมถึงอยู่มานานก็เพราะว่าเป็นตัวเองนี่แหละก็ค่อยๆเจอเรื่อยๆนี่ก็คือคิวจากฟลัวหรือว่าคิว B5 นะครับอันนี้แค่เกริ่นที่คุยกันก่อนเบรกแรกก็เดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อจะมีหลายเรื่องที่เตรียมมาถามกันในวันนี้ด้วยนะครับเราอยู่ที่แมวก้นคนไลฟ์กันทาง Facebook ของ Cat Radio ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2คุยกันต่อกับคิวครับแมวขนคนเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงของแมวค้นคนนะครับเราอยู่กับคิวสุวิระบุญรอดนะครับก่อนที่จะคุยกันฝากข่าวสำหรับงาน Budweiser Presents Cat Expo 6เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลกนะฮะยังเหลือเวลา3วันสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่จะถึงนี้คือ28 29 30เราจะเปิดขายบัตรครั้งสุดท้ายที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com นะครับบัตรเหลือไม่มากโอกาสสุดท้ายแล้วก็ไม่มีขายหน้างานด้วยนะครับถ้ายังไม่มีไปซื้อบัตรกันที่ไทยทิเก็ตส่วนงานจะมีวันเสาร์อาทิตย์23ถึง24พฤศจิกายนเจอกันที่สวนสยามนะครับสนับสนุนโดย Budweiser This Bud For You ร่วมสนับสนุนโดย Full Moon New Moon Journey เปลี่ยนรับประสบการณ์ใหม่บางจากพลังสะอาดกาแฟอินทนิลทุกแก้วของคุณเพื่อโลกของเราร่วมด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทุกคำมีความหมายใหม่บลูน้ำผสมวิตามินกลิ่นผลไม้ได้สดชื่นในรสชาติได้วิตามินควิกปุ๊บมันปั๊บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้นนะครับและปีนี้เวที1จะมีโชว์ของฟลัวตอนเวลา1ทุ่มใช่ไหมฮะ1ทุ่มฟลัวจะขึ้นโชว์ที่เวที1ด้วยรู้ตัวหรือยังฮะเพิ่งทราบเนี่ยนะครับครับผมเรารู้หรือยังว่าจะเอาเพลงอะไรไปเล่นบ้างไปสายซะหน่อยฟลัวจะมีเล่นในวันแรกก็คือวันเสาร์23นะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกับโชว์ของฟลัวซึ่งจริงๆคิวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเทศกาลดนตรีครับไปงานตั้งแต่สมัยแฟตเฟสติวัลเลยป่ะครั้งที่1ครับครั้งที่1ก็ไปที่โรงงานยาสูบไปด้วยความที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้สึกว่าเนี่ยคือที่ของเราคือที่ที่แบบเฮ้ยมันจะมีคนที่ชอบอะไรแบบนี้ฟังเพลงแบบนี้ฟังเพลงของเบเกอรี่สมอลรูมหรืออะไรสมัยนั้นนะคือผมรู้สึกว่าเราสนุกอ่ะไปแล้วได้เจอศิลปินที่เราชอบได้เจอกลุ่มคนที่แบบสมัยก่อนมันมีคำว่าหนังสือทำมืออะไรเงี้ยผมอยู่ในบรรยากาศที่มันแบบเฮ้ยนี่คืออะไรมีศิลปินมาขายเสื้อยืดมาแล้วบรรยากาศเงี้ยแล้วยุคนั้นจำได้พี่โจก็มาแล้วเราก็โจยบอยโนโจวงพอสอ๋อพี่โจกับพี่ทีชยเดชอะไรยุคนั้นใช่ไหมโรงงานยาสูบใช่แล้วใครจะไปคิดว่าปีถัดมาเราจะได้ไปเล่นที่งานนั้นที่ผมจำไม่ได้ว่าที่มันมีไอซ์เกตข้างล่างอ่ะ Imperial ป่ะหรือ Imperial อะไรนั้นน่ะนั่นคือครั้งแรกที่ฟลัวยังไม่มีชื่อเลยชื่อวงว่า Teddy and His Band คือแบบเอาเดโมขึ้นไปร้องกันสดๆสนุกๆเลยกันนั่นน่ะแล้วก็ชีวิตก็อยู่กับแฟตกับแคทมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือเป็นคนที่ชอบเทศกาลดนตรีทั่วไปมั้ยคือไปดูเทศกาลดนตรีบ่อยมั้ยแล้วมีแบบไปดูที่แต่สมัยนั้นผมไม่ได้เดินทางไปเมืองนอกแม้อะไรแต่ทุกวันนี้ไม่เอาเลยต้องบอกก่อนทำไมก็ดูฟังอยู่บ้านดู YouTube ดูอะไรมัน
ไม่รู้แก่หรือว่าอะไรมันคือ uh-huh. อาจจะด้วยที่ว่าศิลปินที่เราชอบล้วนจากโลกใบนี้ไปหมดแล้ว มีอีกทีก็คือต้องตามกลับไปดูสักที่นึงที่เขาอยู่อ่ะผมไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะในบรรยากาศของสมัยที่เราเป็นคนที่ดูคอนเสิร์ตเรารู้สึกยังไงบ้างฮะเวลาไปดูโชว์ของศิลปินที่เราชอบจากมุมมองของคิวแบบคนดูอ่ะเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วกับ20ปีที่แล้วเนี่ยยุคที่ผมไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่มีเฟสติวัลไม่มีอะไรเลยกล้าพูดว่าแคทนะไอ้แฟตตอนนั้นแฟตนะเป็นเจ้าแรกที่ผมรู้ที่อยู่ในวัยที่มันเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ขึ้นสมัยก่อนการไปดูคอนเสิร์ตก็คือไปดูแบบจำได้ว่าไปดูอะไรนะพรูกับโมเดิร์นด็อกอะไรก็ได้ที่เป็นเบเกอรี่ไปหมดตอนนั้นเป็นพรูด็อกชอบคือชอบค่ายเบเกอรี่มากชอบมากไปดูพรูด็อกเสร็จก็รู้สึกคอนเสิร์ตมันสนุกโอเคบนเวทีเรารับอะไรก็จริงแต่สิ่งที่สนุกกว่าคือเพื่อนเพื่อนที่ชอบเหมือนเราคนที่ชอบเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันมันเป็นมวลที่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่เหมือนยุคนี้ที่คุณถ่ายจังซึ่งมันไม่ผิดนะถ้าเป็นผมไปดูคอนเสิร์ตทุกวันนี้ซีนหรืออะไรต่างๆเราก็จะถ่ายมือถือแต่เหมือนสมัยก่อนอ่ะเขารู้สึกยังไงนะเวลาสมัยโบราณเราลองคิดเล่นๆอ่ะหนังโบราณเลยเรื่องอะไรก็ได้อะไรสักเรื่องที่เข้าโรงสมัยนั้นไม่มีวิดีโอสมัยบนล่ำโบราณเลยไม่มีวิดีโอฉะนั้นการที่ไปอยู่ตรงนั้นดูตรงนั้นมันจะอยู่ในใจเราในใจเราไปตลอดกาลไม่มีเทปบันทึกการแสดงสดเหมือนไอ้โรงหนังเลยนะที่ตอนนี้เป็นโลหะประสาทไปแล้วครับเฉลิมเลยนะเฉลิมกรุงผมเนี่ยทันจำได้ว่ามันชื่อเรื่องอาลีกะกะมันคือหนังตลกอะเป็นหนังตลกคูเบอร์เลอร์แล้วก็ไปนั่งดูถึงแม้ว่าตอนนี้จะที่นั่นไม่อยู่แล้วแต่เนี่ยเรายังจำได้เลยไปดูกับแม่มันมีเต้นเปิดโอเพนเซซามีอะไรกันเราผมว่านะมันจับใจว่ะมันก็เหมือนกับฟังเพลงจากเทปจากซีดีใช่เหมือนเวลาเราดูละครเวทีดูอะไรมันแบบมันนึกถึงแล้วยังสนุกอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูมันอาจจะมีเป็นคลิปสั้นๆมาแต่มันไม่เท่ากับมวลที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วดื่มด่ำกันไปด้วยกันมันถึงเกิดสิ่งคำว่ามหรสพขึ้นมามันมีชีวิตมีวิญญาณเลยตรงนั้นผมบอกไม่ถูกบางทียุคใหม่ก็ขาดไปนะมันกลายไปเป็นมันยังมีอยู่ฮะแต่ว่ารูปแบบของมิวสิกวิดีโอไปเป็นอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็ดีนะที่บางทีเขาถ่ายให้คุณจะได้ดูลงสตอรี่ก็รัวๆเลยเป็นเส้นปักมาเลยปุ๊บปุ๊บโอ้เฮ้ดีหรือบางคนไลฟ์อะไรเงี้ยมันก็ไปตามยุคถ้าอย่างนั้นความทรงจำของคิวในมุมมองของศิลปินมองลงมาบนมองจากเวทีลงมารู้สึกยังไงบ้างความทรงจำดีๆแบบมีครั้งไหนบ้างไหมฮะที่แบบประทับใจมากๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้จากคนเมื่อกี้จากเด็กคนหนึ่งที่ดูแบบจากบนเวทีผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาไปงานเทศกาลก็คงจะแบบได้อารมณ์แบบเนี้ยแต่ว่าในมุมมองของศิลปินบ้างที่มองลงมาถ้าถามผมเนี่ยมันพูดไปแล้วก็ตลกดีผมดีใจนะที่แคทกลับไปจัดที่สวนสยาม เพราะว่าตอนนั้นน่ะปีน่าจะครั้งที่3หรือ16ปีที่แล้วใช่ไหมถูกๆ3มั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าเชื่อว่า16ปีอ่ะผมเล่นก่อนพรูหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละอันนั้นก็ความดีใจที่1ละเราชอบพรูชอบเบเกอรี่ชอบพี่ตุ๊กเลยปึ๊บเราได้มาเล่นก่อนแล้วอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนในสวนสยามอย่างสนุกมาได้ดูดนตรีแล้วได้เล่นส่วนสนุกสำหรับผมตอนนั้นนะเนี่ยยังจำไม่ลืมเลยยังแอบปั่นเรือถีบเปิดไอ้เชือกเขาที่ห้ามออกคลองแม่งก็ปั่นกันออกไปเอาไปอะไรเงี้ยมันก็นึกแล้วก็สนุกแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวเนี่ยบีเดย์กับเบเกอรี่อ่ะบีเดย์คือโหใครจะไปคิดอะตอนนั้นก็คนไม่รู้จักอะไรแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเนี้ยก็ดีกับใจเราแล้วนะเราได้เล่นที่อิมไอ้ไม่ใช่อิมแพ็คราชมังคือราชมังคนเยอะมากคนแบบเขาจะชอบเราอะไรเราไม่รู้เราไม่คิดรู้แต่ว่ามานึกดูเฮ้ยนั่นอะเป็นเวทีที่เราแบบจากเด็กที่ฟังเบเกอรี่มิวสิกฟังเป็นเทปไปแล้ววันหนึ่งเราได้ไปอยู่บนเวทีเดียวกับคนที่เราเขามีอิทธิพลกับชีวิตเรากับการเติบโตของเราเนี่ยอันนั้นคือถ้าถามผมครั้งแรกที่รู้สึกที่สุดน่าจะเป็นบีเดย์ครับตอนนั้นยังไม่มีถ่ายกล้องโทรศัพท์กันมีเขามีไหมกล้องโทรศัพท์ไม่มีแต่ต้องซื้อเป็น VCD VCD ก็ทำพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บก็จะมีเป็น CD มีเทปแล้วก็ VCD ขายโอเคนั่นก็คือเป็นโชว์ที่ประทับใจในอดีตครั้งแรกในช่วงครั้งแรกของแล้วยุคนี้ได้ดูพวกวงไอดอลบ้างไหมที่เมื่อกี้เห็นบอกมีแบบเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าเหมือนว่าถ้าทำใหม่ละแต่นี้มีวงดนตรีแบบใหม่ๆเยอะวงไอดอลน้องๆสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปอะไรแบบนี้
เคยได้ดูไหมไม่ได้ตามติดแต่ก็ดูใน IG บางคนดูแล้วบางคนก็น่ารักดีอะไรคือมันหมดวัยผมแล้วอ่ะถ้าน้องๆพวกนี้มาเร็วสักตอนผมอายุ18 19หรือเนี่ยผมก็คงไปยืนเป็นอยู่หน้าตู้ปลาหรืออะไรคนนึงแหละบอกเลยแต่ว่าพอเราแก่แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเดินไปเจอดอกไม้สวยๆเดินเลยก็น่ารักดีกลิ่นหอมดีแต่เราก็เดินผ่านไปคือมองแล้วมันก็เจริญตาเจริญใจไม่ได้มีแบบว่าแบบโอชิไทยพิเศษอะไรเงี้ยยังไม่มีใช่ไหมเห็นตัวนี้ศิลปินรุ่นหลายๆคนเลยไปชื่นชอบซึ่งก็ดีแล้วครับแต่วัฒนธรรมดนตรีมันเปลี่ยนไปนะคือพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆไอดอลแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเลยมันนานมากแล้วนะผมถึงบอกว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงหลังพี่สัมภาษณ์วงไอดอลบ่อยด้วยแหละแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่มันมียิงมิกซ์อะไรเงี้ยเคยได้ยินนะนี่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่ายิงมิกซ์เขาเรียกยิงมิกซ์อ๋อฮะแล้วมันก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นกันเลยว่าจะต้องยิงช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนแล้วทุกคนก็จะซ้อมมาแล้วแบบคนดูมีส่วนร่วมด้วยอ่ะคนดูมีส่วนร่วมกับศิลปินด้วยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ก็แปลกแล้วก็ดูสนุกดีจริงมันก็เหมือนกับวงร็อกที่ต้องร้องเพลงตามมันเป็นความสุขของเขาอะถามดูเผื่อมีวงไอดอลที่ชอบอะไรเงี้ยเห็นศิลปินก็เราชอบเพลงไหนบ้างตอนนี้ฟังเพลงแนวไหนหรืออะไรยังไงบ้างในช่วงที่ว่างๆแบบนี้มีอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคิวในวันนี้บ้างไหมฮะจริงๆเพลงก็สุดท้ายเราก็กลับไปฟังเพลงที่เราโตมาแล้วมันก็จะแตกกระจายไปอีกว่าพอมีคนนี้แล้วเฮ้ยมีอันนี้อีกแล้วก็มีอย่างนี้อีกคือผมรู้สึกว่าผมกลับไปฟังอะไรโบราณดีกว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าปัจจุบันไม่ดีแต่เท่าที่เห็นอยู่คือก็สิ่งเก่าไอ้สิ่งเก่าเนี่ยมันก็กลับมาใหม่ศิลปินบางคนเฮ้ยมันก็คือ MJ อ่ะฉันเกิดมาทัน MJ ฉันฟัง MJ อ่ะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรเลยแต่เราเคยฟังเคยเจอของจริงมาแล้วสำหรับแนวนี้อย่างเงี้ยอ่ะเราก็เคยฟังเราก็เลยเป็นคนชอบวนกลับไปฟังรากเก่าๆ มีความสุขแบบไปล้ำลึกความหลังอะไรเงี้ยล้ำลึกความหลังด้วยแล้วพอเราแก่ขึ้นมันก็จะเริ่มฟังการฟังเพลงจะเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆก็คือฟังแบบดื่มด่ำฉันอยู่ในบรรยากาศฝนตกฝนพับก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าพอตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มฟังละเอียดขึ้นอันนี้ประสานกับนี้เพราะอะไรทำไมเบสถึงเดินอย่างนี้กลองอยู่ในสายหูฟังเป็นกลายเป็นเรื่องของซาวด์เริ่มมีการวิเคราะห์มากขึ้นแสดงว่าการฟังแต่ก็ยังมีความวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมีความสุขเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีการวิเคราะห์และเห็นอะไรมากขึ้นผมรู้สึกว่าเพลงหนึ่งเพลงเราฟังวนกันไปทั้งวันอ่ะถ้าตั้งใจฟังจริงมันไม่เหมือนกันมันเรื่องเดียวกันเหมือนเราตื่นมันก็ต้องแปรงฟันเดินออกไปทำงานที่เดิมขึ้นเลยแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางนั้นมันมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่บางทีอาจจะมีหมาฝรั่งอยู่อันเดียวเราอาจจะเหยียบมันไปติดไปกับเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งจะนำไปสู่ก็ไม่รู้นะก็เหมือนกับดูหนังฟังเพลงคล้ายๆกันดูซ้ำในบางครั้งก็อยากแค่ดูแค่ซีนเนี้ยอยากจะดูแค่ฉากที่เขารักกันหรือตีกันยิงแอคชั่นกันหรือเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่มันก็แต่มันก็คือหนังหนึ่งเรื่องดูอีกครั้งไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรมันหนังเรื่องเดิมมันรู้สึกต่างกันวันนี้ก็ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆใช่แต่ใหม่ๆก็ฟังบ้างครับฉะนั้นย้อนกลับไปนิดนึงครับพูดถึงการร้องเพราะหลายๆคนก็รู้จักกับคิวแล้วก็เป็นแฟนเพลงของคิวเนื่องจากว่าวิธีการร้องเพลงของคิวก็จะแบบก็จะแตกต่างจากคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ขนาดนั้นมีเรียนตั้งเด็กๆมาเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเลยครับไม่เรียนเลยก่อนหน้านั้นไม่มาจากไหนตอนไหนไม่เคยเรียนเลยน่าจะมาจากถ้าให้นึกนะฮะน่าจะมาจากทางแม่แม่ชอบร้องเพลงแล้วก็อย่างที่บอกว่าโตมากับพวกหนังเพลงการ์ตูนเพลงหรือเพลงเวลาเราดูละครทีวีสมัยโบราณเงี้ยพวกเพลงกระซื้อกลางวันมันอะไรทุกอย่างมันคือเสียงเพลงคือร้องตามหมดมันวนเข้ามาเราก็ร้องเล่นๆหรือเพลงการ์ตูนอะไรไปอะไรมันก็แต่เรากลับชอบชอบแล้วอาจจะไม่เคยร้องที่ไหนแต่เราอาจจะร้องในใจคือหมายถึงว่าเป็นคนขี้เขินเป็นคนขี้อายตั้งแต่เด็กแล้วไม่จริงๆเนี่ยผมกำลังนึกอยู่เลยว่าเรามาเริ่มร้องเพลงได้ยังไงคือยังนึกอยู่เลยเพราะว่าบางคนก่อนจะมาร้องเพลงได้ต้องเรียนร้องเพลงรู้เทคนิคโอ้โหแบบเพิ่งมาเริ่มเรียนไม่กี่ปีเนี่ยต้องแบบฝึกพลังปอดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมว่ามาจากความที่ผมมันฟังรู้เวอร์นะร้องในใจมันเหมือนเวลาเราเด็กๆเราเล่นของเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนอะไรอะแต่ภาพที่เราเล่นอยู่เราเชื่อมันว่านี่คือเพลงนี่คือนี่คือผู้ร้ายนี่คือหน้าผานี่คือรถถังแล้วแป๊บเดียวทุกอย่างเราเห็นเป็นฉากระเบิดเห็นอะไรเงี้ยนะผมคิดว่า
ไอ้ที่มันเข้าไปอยู่ในหัวผมเรื่องร้องเพลงผมว่าเพราะผมร้องในใจอ่ะร้องตามมันไปด้วยจนกระทั่งวันนึงมาเจอกับเพื่อนที่เขาเล่นกีตาร์ได้แล้วก็ชวนมาเฮ้ยลองร้องเพลงเล่นกันไอ้วันนั้นเรายังไม่รู้เลยอ้าวฉันร้องเพลงได้นี่หว่าคือมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าฉันก็ร้องเพลงได้นี่ก็เลยเริ่มต่อยอดมาเรื่อยๆที่สมัยมัธยมโรงเรียนจิรดาก็ทำฟอร์มวงเล่นกันอ้าวเฮ้ยก็ร้องได้ชอบเราชอบที่เราร้องเพลงก็อ่ะงงเลยจากเด็กๆอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนอยากเป็นอะไรชีวิตกลายเป็นนักร้องแบบนักร้องไปเลยอย่างนี้ถ้าเกิดคิวจะในอนาคตเขียนตำราการสอนร้องเพลงขึ้นมาสักตำราแบบทฤษฎีตัวเองเลยได้ไหมคือแบบเขาว่าเราร้องของเราเองอะคือมันมีทฤษฎีของเราเองแบบมันเคยมานั่งเป็นแบบมาวิเคราะห์จริงๆมันเรื่องใช้เสียงยังไงมันเรื่องเดียวกันหมดแหละเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างเจอระหว่างทางที่ต่างกันไปแนะนำน้องๆได้ไหมที่เป็นนักร้องแล้วแบบอยากจะแบบอยากร้องให้ได้แบบพี่คิวฮะอยากเพราะมีคนเก่งกว่าผมอีกมากมายเลยฮะในโลกแต่เขามีพี่คิวเป็นไอดอลไงเฮ้ยร้องยังไงเก็บพลังยังไงวิธีการใช้เสียงแบบไหนอะไรเงี้ยเราสามารถแนะนำเขาได้ไหมแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องรู้สึกว่าอยากที่จะใช้เสียงได้ทุกแบบอยากสูงมากสมัยนี้คนเรามันทุกสมัยอ่ะก็ชอบมีความคิดว่านักร้องที่เสียงสูงเสียงเต็มเสียงอะไรแล้วนั่นคือนักร้องที่เก่งมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงหลบมีเสียงอะไรหรือสมัยนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าออโต้จูนเลยคือผมมองว่าข้างในอ่ะมันสำคัญมากว่ะรู้สึกอะไรก็ทำไปเถอะลองผิดลองถูกไปกับมันก่อนแค่นั้นเองถ้าถามผมนะปล่อยไปตามหัวใจแต่เมื่อใดที่คุณคิดว่ากูจะแบบต้องส่งพลังต้องวากได้แบบพี่เอจิรากรฉันจะต้องสูงแบบพี่เฟิร์สสล็อตฉันจะต้องเป็นอย่างพี่โตหรืออะไรมนุษย์แค่ผิวพรรณแค่อะไรทุกอย่างมันต่างกันทุกคนอ่ะมันเส้นเสียงก็เหมือนกันเผ่าพันธุ์เราเป็นเอเชียเราเป็นอะไรมันทุกคนมันต่างกันฉะนั้นก็หยิบเอาจุดหรืออะไรที่หาตัวเองที่เป็นเราที่สุดบางทีเสียงต่ำมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถ่ายทอดไม่ได้ร้องเพลงได้ไม่ดีผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่โอทีชัยเดชกีตาร์ตัวเดียวร้องคนเดียวเอาอยู่แต่คนเป็นพันแต่ในบางคนโอ้โหมาเต็มวงเลยเอ็นเตอร์เทนฮะแล้วคอมเมอร์ซ้ายขวาแต่คนดูก็ได้ในความคิดผมเชื่อในการเล่าเรื่องเวทมนต์ต้องเชื่อก่อนเกิดให้เชื่อทุกครั้งมันเป็นไม่ได้หรอกฉะนั้นมันต้องรู้สึกก่อนแหละต้องร้องมาจากหัวใจแหละแต่มันต้องมีจินตนาการได้ไหมเอาความชอบทุกครั้งมันไม่ได้เอาความชอบมันกลับไปเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นนะครับ The Show Must Go On เราไม่รู้ว่าวันนี้เราเจออะไรมาทะเลาะกับแฟนมาแม่ด่ามาหรือรถชนมาแต่พอขึ้นไปปุ๊บมันต้องไอ้ตรงนั้นแหละกลายเป็นผู้เล่าเรื่องผู้ถ่ายทอดที่ดีในแบบของคุณอ่ะหาหัวใจตัวเองให้เจอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยออกมาได้เองคืนนั้นคืนไหนโอเคอุ้ยเวลาผ่านไปไวจังเดี๋ยวลบเบรกแป๊บนึงนะฮะมีเวลาช่วงหน้าอีกแค่เบรกสุดท้ายก่อน 4:00 นะครับคุณกำลังอยู่กับคิวฟลัวหรือว่าคิวจาก B5 นะฮะโอ้เรียกไม่ถูกนะมี2ชื่อนะ2นามสกุลคิวสุวีระเดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าเบรกสุดท้ายปลายชั่วโมงในช่วงแมวค้นขนที่นี่แคทเรดิโอฮะเดี๋ยวกลับมาสาระแมวค้นขนอ้าวไม่มีโฆษณาเหรอฮะไม่เคยได้มาจัดช่วงนี้สักเท่าไหร่โอเคกลับมาที่แมวคนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้พูดถึงฟลัวกันเยอะไปหน่อยแต่ว่ากลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วฮะเราไม่ได้พูดถึง B5 เลยเพราะว่าจริงๆ B5 ก็เคยออกผลงานมาประสบความสำเร็จแล้วก็หายเหมือนกันแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นาวเมื่อปีที่แล้วฮะตอนนี้ B5 เป็นยังไงบ้างสุขสบายดีก็คือมันเป็นโปรเจกต์มากกว่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เวลาเพื่อนมารวมตัวกันทำอะไรมันสนุกคือทุกวันเนี้ยเมื่อกี้ว่าจะเปิดดูก็จะเข้ากรุ๊ปพวกมันดูว่ามันคุยอะไรกันคือเป็นพื้นที่ที่ผมมีความสุขและบันเทิงไปอีกแบบนึงถ้าในแง่ของ B5 นะคือผมจะไปเล่นมุกหรือฟังพวกนั้นมันเล่นมุกกระเทยมุกบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้เราจะไปคุยกับเพื่อนก็คงไม่ใช่เฮ้ยเชดดี้เป็นไงเหมือนก็ไม่ใช่แต่กลุ่มนี้สนิทกันมากใช่ไหมก็สนิทกันสนิทกันแล้วด้วยความที่เป็นนักร้องเหมือนกันมั้งอย่างฟลัวเนี่ยคือทุกคนคือนักดนตรีใช่แต่ว่าไม่ได้มีใครเป็นใช้เสียงได้อย่างเป็นสิ่งแรกอะว่าอ่ะแต่อย่างพวกเค้กพวกเบนพวกอะไรพวกเนี่ยมาเรียมันคือนักร้องแล้วบางทีเราคุยกันแล้วมันปรึกษาแล้วมันไปได้ไกลอีกเรื่องหนึ่งครับก็ได้เจอกันมาแต่เห็นก็บอกโหจะมาเจอพร้อมกันนี่ยากมาก
ยากถ้าต่างคนก็โอ้โหคิวงานตารางงานเลยมันแต่ก็ B5 ก็เดินหน้าต่อไปเหมือนกันยังมีโปรเจกต์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์จริงๆเลยดีกว่าใช้คำว่าโปรเจกต์เจอกันพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่ากันเป็นเหมือนแบบนึกสนุกอยากจะมาอ่ะจัดคอนเสิร์ตการกุศลก็ได้หรือจัดอะไรสนุกด้วยกันมากกว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ไม่ใช่แค่ในวงการเพลงแต่เป็นเพื่อนที่อยู่ในชีวิตจริงได้ผมโชคดีนะที่เจอทั้งฟลัวทั้งบีไฟแต่ยังไงแกนหลักของชีวิตและจุดเริ่มต้นเราก็คือฟลัวอยู่ดีมันเป็นจุดที่เราเป็นตัวเองได้มากกว่าแต่ว่าตอนนี้หลังบทบาทของคิวก็มีมากขึ้นนอกจากฟลัวนอกจาก B5 ก็มาร้องเพลงประกอบรถชนอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นมันผ่านไปแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดีก็โชคดีไป แต่ว่ามันมีทั้งแบบว่าร้องเพลงประกอบหนังประกอบละครประกอบซีรีส์ภาคหนังด้วยอ่านสปอตด้วยเคยภาคการ์ตูนบ้างมาทางนี้ด้วยไหมฮะมันเริ่มมาแบบมาจริงจังทางด้านนี้ด้วยหรือเปล่าคือต้องบอกเลยว่าท่านนอกจากการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเนี่ยสิ่งนี้ผมกล้าพูดว่านี่คืออาชีพของผมและกล้าพูดว่าได้ถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นมืออาชีพกับสิ่งที่ว่าดนตรีหรือร้องเพลงผมยังรู้สึกรับได้แต่ถ้าสมมุติถ้าเป็นเรื่องพวกละครเวทีที่เรามีโอกาสได้เคยทำภาคเสียงหรือเนี่ยผมไม่ใช่มืออาชีพมันยังมีคนที่มืออาชีพแล้วมีชั่วโมงบินหรือเคี่ยวกรำกับสิ่งนั้นลึกซึ้งกว่านั้นเยอะแต่ถามว่าผมมีความสุขที่ได้ทำไหมได้มีโอกาสเราก็มองว่าอ่ะเราเริ่มฝึกฝนก่อนเริ่มทดลองเริ่มทำเริ่มลงไปอะไรก็เป็นไงฮะชอบไหมสนุกดีแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังไม่ได้รู้สึกอิสระเท่ากับการยืนบนเวทีแล้วตะโกนออกไปมีเพื่อนอยู่ข้างหลังเล่นดนตรีตรงนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าคือเบอร์หนึ่งของผมเป็นเพราะภาคมันไม่ใช่ตัวเราหรือเปล่าเราต้องไปปรับเสียงตามตัวละครจริงๆละครหรืออะไรทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเองหรือแม้แต่วงเราบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่มากกว่าแล้วผมยังค่อนข้างไม่มั่นใจอ่ะอย่างร้องเพลงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามั่นใจนะแต่อย่างน้อยมันยังมันแก้ไขสถานการณ์ได้มันเพราะว่าเราเคยลองผิดลองถูกผ่านมันมาแก้ไขสถานการณ์ได้เราแก้ยังไงฮะอย่างคิวบอกว่าเป็นคนชอบเขาเรียกอะไรขี้อายฮะแต่ว่าเราโหเล่นคอนเสิร์ตมาตลอด10กว่าปีได้มีวิธีแก้ยังไงโหแรกๆนี่ไม่ได้แค่จะพูดแค่อะไรทุกวันนี้เราก็แค่ทุกวันนี้ก็ยังอายอยู่บ้างฮะบางเวทีบางที่มันยังมีความไม่มั่นใจอยู่ถ้าสมมุติเราไปโผล่อยู่ในที่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่เราหรอกเขาไม่รู้จักเรามันก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่แต่เราก็ถ้าใช้คำก็คือก็ซัดเต็มที่ในแบบของเราอ่ะมันต้องมีสัก1คนใน100คนนั้นที่เขาเข้าใจเราบ้างหรือชอบเราบ้างคือเล่นดนตรีไปด้วยความรู้สึกนั้นมากกว่าคือคิวบอกว่าร้องเพลงเหมือนกับใช้ใจร้องแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าร้องเพลงตอนไหนกลายมาเป็นนักร้องจนถึงวันนี้ถ้าย้อนกลับไปในอดีตตอนเด็กๆถ้าไม่ใช่เป็นฟลัวถ้าไม่ได้ไปเจอฟลัวไม่ได้ไปเจอเบเกอรี่มิวสิกณวันนี้คิวว่าตัวเองน่าจะไปเป็นอะไรฮะเดาไม่ได้ฮะแต่ถ้าให้คิดเล่นชอบเล่นชอบอะไรฮะดูการ์ตูนดูการ์ตูนแน่นอนชอบเล่นเกมชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชอบไม่เรียนเลยฮะเรียนไหมฮะซ้ำชั้นด้วยซ้ำแล้วก็ชอบวาดรูปว่ามันจะเป็นสิ่งแรกที่นึกขึ้นมาแล้วก็เคยมีโอกาสตอนเด็กๆก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์สังคมแล้วก็อ้าวส่งไปที่ญี่ปุ่นได้ที่3เว้ยคือแบบอ้าวก็เป็นกลายเป็นเยาวชนที่วาดรูปแล้วก็ได้ที่3ก็คือเอ๊ะหรือเรามาทางสายนี้ดีแล้วก็ลองผิดลองถูกวาดการ์ตูนเล่นให้เพื่อนอ่านในห้องอะไรไปแต่สุดท้ายชีวิตมันมาจบที่ร้องเพลงกลายเป็นดนตรีกลายเป็นร้องเพลงสมมุติว่าถ้าลืมร้องเพลงไปอ่ะเราคิดว่าอยากจะเป็นอะไรฮะตอนเด็กๆถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากจะเป็นศิลปินนักวาดภาพเนี่ยไม่ได้คิดถึงอาชีพเลยถ้าตอนถ้าย้อนนึกถึงตัวเองตอนนั้นรู้แต่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านมาขี่จักรยานกับเพื่อนแล้วเปิดการ์ตูนช่อง9ดูตอนกลางวันโดยที่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษอ่ะจะได้ดูการ์ตูนช่อง9ได้ไปปั่นจักรยานเล่นได้ไปว่ายน้ำได้ไปวิ่งเล่นซ่อนแอบตอน2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นึกอะไรเลยนึกว่าไม่ดูอยู่แค่นั้นเกมมาเป็นหลักๆเลยครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อวันนี้กลายมาเป็นนักร้องก็ยังงงก็หลายๆคนก็เอ๊ะงงเอ๊ะตกลงคิวร้องเพลงเพราะนี่คือไปเรียนมาหรือไปประกวดบางคนสายประกวดจริงๆเพิ่งมาเริ่มเรียนเนี่ยช่วงที่มีโอกาสได้ไปเล่นละครเวทีมิสไซกอนเนี่ยนั่นน่ะคือครั้งแรกที่ได้เรียนร้องเพลงแบบจริงจังคือตอนม.ปลายก็จริงอยู่ว่าได้เข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ว่าก็เป็นการเรียนร้องเพลงที่ยังไม่ได้ลงลึกไปจนถึงแบบละเอียดนะอันนั้นจะออกไปทางคลาสสิกนิดๆแล้วก็เป็นทางทฤษฎีแบบ
เสียมากกว่าแต่เราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาเยอะอแต่พอมาเจอแบบอ้าวเฮ้ยแบบแบบเวทีแบบสเตจมันบรอดเวย์หรืออะไรมันอีกเรื่องหนึ่งเลยการร้องการร้องเพลงผมเปลี่ยนไปเลยจากสมัยก่อนเราร้องเราถ้าเคยไปฟังชุด1ชุด2เนี่ยเราจะร้องอยู่ข้างในร้องอยู่ในคอตอนหลังคือเราร้องแบบสว่างออกมาข้างหน้าได้แบบกลางวันโดยที่ไม่ต้องตะโกนสมัยก่อน2วันวันเดียวตายแล้วรับงานไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แบบคือตะโกนใช้คอใช้ฟาดอย่างเดียวเลยแต่ตอนหลังเออว่าเฮ้ยการเรียนร้องเพลงมันสำคัญว่ะแต่ผมคิดว่าผมโชคดีที่ผมลองผิดลองถูกมาก่อนลองตกหน้าผาแล้วปีนเหมือนขึ้นมาใหม่อ่ะมันดีกว่าการที่แบบเรายังไม่เคยลองร่วงลงไปหรือโดนรถชนสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตกลงแล้วแต่ขึ้นมาได้การฝึกฝนนะคือทุกวันนี้เราก็ไม่เก่งมีคนเก่งกว่าเราเยอะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วการเล่าเรื่องมากกว่าเราเอาทั้งสองอย่างทั้งทฤษฎีทั้งชีวิตจริงทั้งอะไรมันขึ้นเวทีจริงเรามาคงไม่มานั่งนึกหรอกอ๋อท่อนนี้จะเอื้อนอย่างนี้ท่อนนี้เดี๋ยวเราจะเอนเตอร์เทนคนตรงนี้ฮะด้านล่างแล้วก็กระโดดไปตรงนั้นไม่เคยออกแบบเลยก็คือไปสดมันออกแบบไม่ได้พี่มันมีในใจไว้นิดนิดที่มันจำเป็นอะที่มันจำเป็นต้องทำแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าหน้างานเกิดคนตีกันอะไฟดับอะไม่ติดกีตาร์ไม่ดังอะคุณแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงล่ะเนี่ยอันเนี้ยผมว่าตรงนี้มันมากกว่าอย่างนี้เวลา improvise นี่คือไม่ได้เตรียมไว้เลยก็คือไปสดๆกันทุกโชว์แต่ละครั้งแต่ไม่เหมือนกันเตรียมไว้แค่ประมาณหนึ่งอ่ะ uh-huh. เหมือนว่าอ่ะตัวนี้ประมาณแล้วบางทีมันเกิดอะไรขึ้นไปก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยก็เล่นดนตรีเพลงเดิมๆมาหลายปีเนาะ แต่ผมก็กลับรู้สึกว่าไม่เบื่อเพราะเราทำให้มันใหม่ได้ uh-huh. เพราะเราไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราไปมันก็ที่ใหม่คนที่บางคนไม่รู้จักเด็กยุคใหม่ก็อาจจะเคยได้ยินเพลงแต่ก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นยังไงเล่นสดเป็นยังไงมือกลองแม่งบ้าแค่ไหนกีตาร์มึงจะควงทำไมอะไรเงี้ยให้เขาไปได้เห็นคือผมเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วว่ายุคนี้สมัยก่อนยอดวิวอะไรไม่มี YouTube ไม่มีสมัยก่อนคือเนี่ยขึ้นที่1แฟตแค่ดูแค่ชาร์ตก็พอแล้วได้ออก Channel V ได้แล้วมีอยู่แค่นั้นนะเดี๋ยวนี้ต้องยอดวิวต้องเกินล้านกี่ล้านเท่าไหร่ก็ว่ากันไปขอบคุณกันไปบางทียังไม่ถึงล้านแล้วกูขอบคุณละขอบคุณครับพี่แบบอะไรมันนี่มันก็ทำให้โชว์แต่ละโชว์มันแตกต่างไม่เหมือนกันในทุกๆโชว์ของฟลัวผมไม่รู้ต้องถามผู้ชมแต่ส่วนตัวเราจะพยายามทำให้มันไม่ได้พยายามสิมันสดใหม่อยู่แล้วมันเราไม่รู้พรุ่งนี้เราตื่นมามันจะเจออะไรด้วยซ้ำอ่ะคือเป็นความรู้สึกเดียวกันนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูโชว์ของฟลัวเราไม่เคยเบื่อเลยอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อบ้างก็ได้เดี๋ยวมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเนี่ยตอนนี้ของศิลปินรุ่นใหญ่เลยคอนเสิร์ตของพี่จิกประภาสอ๋อใช่ครับเมื่อไหร่นะฮะอุสารภาพเดือนตุลาเนี่ยเนี่ยโอ้โหถ้าเขาได้ยินเนี่ยแบบโอ้ไม่ทำการบ้านเลยไม่รู้จริงแล้วไม่รู้เลยคิดว่าใช่ครับจะมีคอนเสิร์ตใช่ครับมีโอกาสได้ร่วมโชว์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเซ็นเซอร์เราก็ไม่ได้รายการสดโอ้ยแต่ว่าพี่จิกประภาสเขาเขียนเขาพูดถึงคิวในเฟซของเขาเองอะไปอ่านเนี่ยเขียนไว้ยาวเลยเขาบอกคิวเป็นเกียรติมากคิวเป็นคนที่เขาบอกเลยนะบอกว่าเป็นคนที่แบบเห็นแล้วคือสว่างอยู่บนเวทีอะแต่ลงเวทีมันมืดมากคือเป็นคนที่มีแสงสว่างอย่างมากเวลาที่ใช้เสียงคือส่วนนี้อีกเอามาส่วนนึงครับคือจดไว้ส่วนนึงเอามาบอกว่าโอ้เขาเขียนว่าโอ้โหคือเห็นภาพเลยจริงๆไม่ขนาดหรอกแต่ว่าเวลามีคนพูดถึงเราอ่ะนะผมก็รู้สึกว่าเออเราเก็บไว้เป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้เราแต่เราไม่เหลิงแบบเฮ้ยหูรุ่นใหญ่ด้วยเฮ้ยอะไรมึงก็ไม่ใช่บอกได้ไหมร้องเพลงอะไรยังไม่บอกดีกว่าแต่บอกได้แค่ว่าเขาบอกว่าเป็นในคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นเพลงนี้แล้วก็สารภาพว่าเป็นเพลงที่ผมไม่เคยฟังแต่พอผมฟังปุ๊บแล้วเฮ้ยมันแล้วเราเคยฟังเพลงไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยใช่แต่ว่ามันลิงก์กับเราได้มันรู้สึกว่าต้องรอติดตามกันเพราะว่าพี่เจ็ก็บอกเป็นเพลงที่เขาเขียนเอาไว้ตอนที่ให้ว่าเป็นพี่ออฟพงษ์พัฒน์เคยร้องไว้อ๋อสมัยคีตาศิลปินยุคแต่คนอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวมีพี่จิกแต่งด้วยเหรอเนี่ยก็ไปตามดูเองโอเคฮะก็เดี๋ยวไปรอดูก็บอกเป็นเพลงที่พี่จิกแต่งเอาไว้สมัยที่คิวน่าจะอยู่สักอนุบาลหนึ่งช่วงนั้นเป็นได้ครับก็น่าจะแต่ว่าเพลงอะไรไม่บอกดูเห็นมีข่าวว่าแค่ลิสต์เพลงที่น่าดูมากๆก็เป็นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่คิวจะได้ร่วมขึ้นไปเล่นร่วมโชว์ในวันนั้นด้วยครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวถามไปถึงเรื่องครอบครัวได้ไหมฮะเขามีคำถามไปด้วยก็ถามว่าคุณพ่อเป็นทหารแล้วคุณแม่เป็นนางงามครับส่วนใหญ่เขารู้กันไหมสมัยนั้นรู้พี่ก็ไม่ค่อยรู้สมัยนู้นเลยสมัยนั้นรู้คือ
ขาเรียกว่าอะไรไงสมัยก่อนสื่ออะไรมันเวลาจะเกิดวาระแห่งชาติทีมันมีไม่กี่อย่างเช่นนักมวยหรืออะไรเหมือนสมัยเด็กๆอันนี้ยุคหลังแม่ผมแล้วเนี่ยเวลามันมีวาระแห่งชาติอะไรทีเช่นสมัยสมรักคำสิงไปต่อยหรือเขาทรายอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบทั้งชาติรวมกันแล้วไม่มีไลฟ์ไม่มีอะไรเลยนะนั่งอยู่หน้าจอด้วยกันอันนี้ผมยังไม่เกิดสมัยแม่ผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกเดียวกันนี่คือตัวแทนของประเทศไทยประกวดนางงามจักรวาลนางสาวไทยก่อนนางสาวไทยก่อนแล้วก็ปีถัดมาหลังจากที่คุณอภัสราเนี่ยก็เป็นรุ่นแม่ผมไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้ที่2ได้รองนางงามจักรวาลได้รองนางงามจักรวาลนั่นปีอะไรนะ0กว่าใช่มั้ยผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ยตอนที่ยังไม่เกิดตอนนั้นยังอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในชาติภพที่แล้วอยู่ด้วยซ้ำแล้วพอตอนเราจำความได้รู้สึกยังไงบ้างแบบภูมิใจแบบคุยมั้ยคือแบบว่าไม่รู้สึกว่าแม่ฉันเป็นรองนางงามจักรวาลไม่คุยอ่ะเพราะว่าถ้าคนวัยเดียวกันหรือผู้ใหญ่เลยเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นใครคนนี้ทำอะไรมาบ้างอะไรเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความภูมิใจโดยที่เราไม่ต้องไปบอกใครอยู่แล้วแล้วเขาดุไหมเขาเคี่ยวกล้ำเราไหมตั้งแต่ตอนที่เราโตจนไม่เคี่ยวแล้วเคี่ยวจนเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องเรียนเลยอ่ะเห็นตัวเลขนี่คือมึนแล้วอ่ะว่าสองบวกหนึ่งเลยคือผมยังนับนิ้วอยู่เลยทุกวันเนี้ยทอนตังหรือเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมมันกูยังหนึ่งสองยังอย่างนี้อยู่อ่ะแล้วก็ไม่คิดจะฝึกฝนมันด้วยปล่อยมันไปก็โลกนี้ก็มีเครื่องคิดเลขวินัยไม่มีคือแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้แบบโดนเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกไม่มีไม่สนเขาทำทุกอย่างหมดแล้วก็คือมันได้แค่นี้สุดท้ายก็โชคดีที่เนี่ยก็มาค้นพบว่าเราชอบไปทางดนตรีหรือทางวาดรูปทางอะไรมากกว่าสรุปว่าที่ผ่านมาโตมาด้วยการทำสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่รักทำด้วยใจอย่างเดียวมาคิดตอนนี้นะตอนนั้นเราก็ไม่นึกถึงมันดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราโอเคแล้วถ้าย้อนกลับไปรู้สึกไหมว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยคิดไม่คิดเลยเพราะว่าตั้งใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์คงไม่ได้มาเป็นฟลัวเพราะให้ตั้งใจนะตั้งใจกับเข้าใจมันต่างกันนะในความคิดผมอ่ะสมมติเปิดคัมภีร์อัลกุรอานหรือพระไตรปิฎกมาท่องไปเลยปีนึงหรืออะไรจำได้ตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเข้าใจไหมเนี่ยผมไม่ได้พาดพิงศาสนานะหรือว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันจำได้หมดเลยสมมติอ่านประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่เรื่องความเข้าใจอ่ะบางทีเอาแค่พูดเราเนี่ยภาษาบาลีหรือคุณรู้ความหมายให้เราท่องไปแต่เราไม่รู้ความหมายเราไม่รู้เลือกที่จะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าถามผมนะเราไปอยู่กับลองผิดลองถูกคลุกคลีไปกับมันล้มลุกคลุกคลานไปกับมันแต่เราเคยได้รู้แล้วว่าเจ็บคืออะไรความเป็นมนุษย์มันอะไรยังไงธรรมชาติคืออะไรมันกว่าเยอะถ้าถามผมนะที่คิดว่าได้สัมผัสกันรู้สึกว่าโชคดีแล้วอู้ยังไม่ถึงแม้แต่ได้เข้าไปสัมผัสกันมันจริงๆได้เข้าใจมันจริงๆครับไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งท่องจำแต่ว่าอ่านก็ดีใช้จากประสบการณ์จริงๆอ่านอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอสำหรับทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องในชีวิตไม่จำเป็นต้องไปแตะมันก็ได้อันนั้นอ่านพอมีอะไรที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมตอนนี้ก็คงอัลบั้มใหม่มั้งอัลบั้มใหม่คอนเสิร์ตหรือว่าในอนาคตผมก็มีความคิดนะว่าอยากสอนเด็กหรืออะไรที่ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดถึงขั้นจริงจังว่าเก็บเงินอะไรบางทีมันอันนี้คิดเล่นๆว่าถึงวันหนึ่งเราก็อยากที่จะส่งต่ออะไรบางอย่างให้กับคนที่รักในอาชีพรักไม่ใช่ไม่ต้องอาชีพก็ได้รักในสิ่งเดียวกันรักการร้องเพลงรักดนตรีแล้วถ้าเรามีประสบการณ์อะไรแล้วเราแชร์กับเขาได้ผมยังเชื่อในความเป็นศิษย์กับอาจารย์อาจารย์แต่มันไม่ได้บอกว่าเอาไม้เรียวไปตีนะแต่หมายถึงว่าความถ่ายทอดวิชามันไม่ใช่แค่วิชามันถ่ายพลังมันคือเหมือนหนังจีนอะถ่ายพลังผมบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอ่ะไอ้ตรงนั้นผมรู้สึกว่ามันยุคนี้มันหายไปยุคนี้มันหายไปเยอะเลยมันง่ายขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งนี้ผมบอกไม่ถูกมันคืออะไรความสัมพันธ์หรือความไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันหายไปเยอะเหมือนทุกวันนี้ความปีกก้าขาแข็งก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ความก้าวร้าวหรือความอะไรมันคนละเรื่องพูดถึงอีโก้ไหมฮะคือหมายความว่าอีโก้ทุกคนต้องมีนะถ้าถามผมคือต่อให้คุณเป็นนักแสดงหรือนักดนตรีเข้าใจธรรมะลึกซึ้งมากแต่เมื่อคุณอยู่บนเวทีหรือถ้าคุณจะละเลงอะไรไปบนผืนผ้าใบหรือทำหนังสักเรื่องอะถ้าคุณไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาเลยชีวิตมันก็ไม่เกิดในงานนั้นอะแต่พอเสร็จปุ๊บ
คุณก็คัดมันสิคุณก็แยกมันสิสมมุติคุณรับบทเป็นโจ๊กเกอร์ลงเวทีมาคุณยังเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะเดินไปล้างโจ๊กมึงแบบไอ้คุณนี่ไม่ได้มึงก็ไม่ใช่ก็จบก็ทิ้งไว้ตรงนั้นคิดเสียว่างานการทำงานศิลปะเป็นข้อดีที่ทำให้คุณรู้จักมนุษย์รู้จักธรรมชาติด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราคอนโทรลมันได้ด้วยยิ่งดีถ้าถามผมอีโก้จริงๆมันไม่ได้ลบอย่างเดียวจริงๆมันเอาไปเป็นพลังได้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จหลายคนนักดนตรีหลายๆอย่างที่ทำงานศิลปะมันควรจะมีแล้วก็เอามาใช้แต่ใช้อย่างมีเมตตาใช้โดยที่ไม่ไปประหัตประหารหรือทำไปก้าวร้าวใส่ใครอ่ะใช้เวลาที่คุณอยู่กับงานแค่นั้นเองนี่ต้องเอาต้องคุมมันให้อยู่เอามันเป็นพลังใช่มันฟังดูยากนะบางคนมันก็บางทีวงร็อกอะนะมันก็แบบอะไรก็แล้วแต่อีกหน่อยอาจจะเปิดคิวจะเปิดสำนักส่งต่อถ่ายทอดจิตวิญญาณให้กับลูกศิษย์รุ่นหลังๆต่อไปให้ไปยืนกลางถนนเลยใครไม่โดนรถชนไม่น่าเชื่อได้อ๋อนี่คือไม่น่าเชื่อว่าคิวอนาคตคืออยากเป็นครูไม่ได้ถึงขนาดครูเรียกว่าอยากถ่ายทอดมากกว่าแล้วก็อันนี้แค่เป็นความคิดเล็กๆนะแล้วก็ไม่ใช่เดินไปสอนมั่วเรียกคนมาแล้วก็แบบเรียกเก็บตังค์มั่วๆไม่เอาโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วใกล้โอ้ดูเวลาใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับช่วงสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายสิ่งที่คิวบอกตัวเองว่าต้องรีบทำทุกวันนี้มีไหมฮะรีบทำอ่ะฮะมีอะไรที่ต้องรีบในแต่ละวันไหมที่คอยเตือนตัวเองบางทีชอบลืมแต่สิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคส่วนตัวเลยคือความขี้เกียจแล้วก็ความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีเราอาจจะคิดเพ้อๆขึ้นมาเนาะเฮ้ยอยากทำรายการว่ะเฮ้ยอยากแบบทำอะไรตลกแต่พอไปดูคนอื่นเชื่อกูทำไม่ได้แล้วก็ทำดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยขายไม่ได้หรอกมันมีความคิดนี้ตลอดมีวิธีการเปลี่ยน mindset ตัวเองไหมแบบต้องเปลี่ยนใหม่จะต้องทำให้ได้หรือว่าไม่ทำปล่อยไปส่วนใหญ่จะชอบปล่อยไปมันโชคดีตรงที่ว่าผมก็ยังมีตัวยึดอยู่ว่าเราชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบอะไรอย่างนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือถ้าทุกวันนี้เป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งนะผมมีผู้จัดการส่วนตัวที่ดีมีสิ่งแวดล้อมมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราจริงๆแล้วลองนึกดูถ้าวันหนึ่งคนพวกนี้ไม่อยู่กูขายงานเป็นหรอไม่เป็นแล้วหนึ่งกูเรื่องธุรกิจผมไม่ได้เลยอยู่ยังไงล่ะเนี่ยอยู่ยังไงอะทำคลิปออกมาคัฟเวอร์คนอื่นแล้วก็ไม่รอดก็สู้เขาไม่ได้อีกก็เนี่ยคือส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นความโชคดีด้วยส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตถ้าเราไม่ทำอะไรด้วยเองมันต่อให้ใครช่วยให้ตายไงมันก็เข็นไม่ได้อ่ะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองเนาะคือถ่ายทอดออกมาเอาจากที่หาตัวเองให้เจอแล้วก็ถ่ายทอดออกมาคนน้องๆหลายๆคนน่าจะลองไปพัฒนาตัวเองศิลปินใหม่น้องแค่มีชีวิตไปแล้วเดี๋ยวพออายุเยอะขึ้นน้องจะเห็นเองว่าโอ้กูทำเรื่องตลกแบบเรื่องบ้าๆบอคิดอย่างนั้นได้ยังไงประสบการณ์ที่สุดเคยแล้วยังเนี่ยเคยโพสอะไรไว้อย่างเงี้ยอินอะไรมากๆผ่านมา10ปีเฮียกูทำมาได้ไงอะไรเนี่ยลบก็ไม่ได้เลยโอเควันนี้คุยกันมาถึงเวลาโอ้สี่ทุ่มเป๊ะเลยนะฮะในช่วงของแมวค้นคนต้องกับคุณคิวด้วยยังไงก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกับโชว์ของฟลัวอีกครั้งหนึ่งในงาน Cat Expo 6นะครับเวที1ตอน 1 ทุ่มอย่าลืมเครื่องเล่นเขาเปิดปกติใช่ไหมฮะเครื่องเล่นเปิดปกติโอ้โหเนี่ยเวที1นี่รู้สึกว่าไป2วันเลยเนี่ยเวที1นี่จะใกล้กับรถไฟเหาะใช่ไหมเข้าบ้าผีสิงรัวเลยรถไฟเหาะอยู่ใกล้กับรถไฟเหาะใช่ป่ะอยากกระโดดลอยร้องเพลงไปแล้วอยู่บนรถไฟเหาะแล้วอันนั้นต้องให้เท็ดดี้ฮะอะไรกันไปควงกีตาร์แล้วโยนเข้าไปโดนคนที่เขาเล่นอยู่ข้างบนก็คงจะไม่เหมาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในงาน Cat Expo วันนี้ต้องขอบคุณคิวมากๆนะครับที่มาคุยกันนานๆจะมีเวลาสักทีนึงขอบคุณมากครับผมเยอะแล้วใครบอกคิวไม่ค่อยว่างไงไม่รู้พี่ไปคุยกันเองเนี่ยวันนี้มีเวลาคุยเต็มๆ1ชั่วโมงก็เดี๋ยวรอหลังจากนี้อัลบั้มและคอนเสิร์ตคราวนี้มาชัวร์ครับมาชัวร์ชัวร์นะฮะได้รับการยืนยันจากคิวแค่หนึ่งในสมาชิกแต่พูดอย่างนี้ทุกปีครับ พวกเราจะรอแล้วพวกเราชาวแคทวิดีโอจะรอผลงานของฟลัวแล้วก็ B5 แล้วก็ผลงานของคิวทุกอย่างเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้นี่คือแมวค้นคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแมวค้นคน